ทุกคนฝันว่าอยากจะถูกหวยรางวัลที่1รางวัลแจ็คพอตกันทั้งนั้นทุกคนนอนฝันว่าหากมันเกิดขึ้นกับเราคงจะมีความสุขที่สุดปัญหาทุกอย่างในชีวิตจะหมดไปจะสบายไปตลอดชีวิตและในความเป็นจริงล่ะมันเป็นเช่นนั้นไหมวันนี้เรามาดูชีวิตของคนโชคดีเหล่านั้นกันดีกว่าและเมื่อดูแล้วคุณอาจได้ข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อยบิลลี่บ๊อบฮาเลลจูเนียร์ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีงานที่มีรายได้ต่ำแต่ต้องรับผิดชอบเมียหนึ่งและลูก3ในขณะที่ชีวิตของเขาประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักเขาก็โชคดีถูกลอตเตอรี่เป็นเงินถึง1,000 กว่าล้านบาทในปี1997ในขณะนั้นเขามีอายุได้47ปีเขาเลือกที่จะรับเงินเป็นรายปีไปเรื่อยๆแทนที่จะรับเงินก้อนเดียวเขาเคยเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นนักเทศน์มาก่อนเขาจึงบริจาคเงินให้แก่โบสถ์นอกจากนี้ก็ยังซื้อข้าวของให้กับเพื่อนฝูงและญาติซื้อรถยนต์ราคาแพงๆให้กับพวกเขาด้วยผู้คนมากมายโทรมาขอความช่วยเหลือจากเขาจนเขาต้องเปลี่ยนเบอร์โทรหลายต่อหลายครั้งใครๆก็คิดว่าชีวิตจะมีความสุขมากหากมีเงินแต่ชีวิตของบิลลี่นั้นหลังจากถูกลอตเตอรี่ไม่ถึงปีเขาก็ต้องหย่าขาดจากภรรยาที่อยู่ร่วมกันมานานและหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจผิดพลาดไปรับข้อเสนอจากเอเย่นลอตเตอรี่แทนที่จะรับเงินไปเรื่อยๆตลอดแต่เปลี่ยนมารับเงินก้อนเดียวซึ่งมันจะได้น้อยลงอย่างมากและต้องเอาเงินที่ได้ไปจ่ายหนี้ที่ได้ก่อไว้มากมายในปี1999หลังจากที่เขาถูกลอตเตอรี่แค่ไม่กี่ปีลูกชายของเขาได้กลับมาบ้านและพบว่าบิลลี่บ๊อบได้ยิงตัวตายอยู่ภายในห้องนอนของเขานั่นเองสาเหตุเพราะเขาทนไม่ไหวกับปัญหาที่รุมเร้าและเขาไม่มีความสุขกับชีวิตเลยบิลลี่ได้เคยบอกกับที่ปรึกษาทางการเงินของเขาว่าการถูกลอตเตอรี่นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมไมเคิลแครอลเด็กหนุ่มชาวอังกฤษชีวิตของเขานั้นน่าสงสารเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นพ่อเขาถูกจับเข้าคุกและเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุ10ขวบหลังจากนั้นเขาก็มีพ่อเลี้ยงมากมายหลายคนแต่ละคนก็ทำรุนแรงกับเขาเขาเป็นเด็กที่เก็บกดและอ้างว้างเมื่ออายุ13ถูกจับข้อหาขโมยของในร้านค้าและส่งไปยังสถานพินิจเมื่ออายุได้19เขาได้งานพาร์ทไทม์เป็นคนเก็บขยะและโชคดีครั้งใหญ่เมื่อถูกลอตเตอรี่เป็นเงินกว่า500ล้านบาทขณะนั้นเขายังไม่มีแม้กระทั่งบัญชีธนาคารเลยและหลังจากที่เขามีเงินชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างแน่นอนว่าเขาซื้อบ้านซื้อรถหรูมากมายท่องเที่ยวกว่า100ทริปซื้อเพชรพลอยเครื่องประดับกินเหล้าเลี้ยงผู้หญิงยาเสพติดและการพนันหลังจากผ่านไป10ปีวันนี้เขากลายเป็นคนที่จนกรอบไม่มีเงินในธนาคารเลยและได้กลับมาทำงานเป็นคนเก็บขยะและหลังจากนั้นก็ไปทำงานในโรงงานขนมปังเขาได้กล่าวว่าผมได้ใช้ชีวิตแบบที่คนอื่นไม่มีโอกาสได้ใช้หากย้อนกลับไปได้ผมก็จะทำแบบเดิมอีกตอนนี้ผมก็แค่กลับมาสู่โลกแห่งความจริงเคลลี่โรเจอร์สสาวชาวอังกฤษอีกรายที่มีอายุน้อยที่สุดที่ถูกรางวัลใหญ่ในขณะนั้นเธอมีอายุเพียง16ปีแค่นั้นเธอถูกรางวัลใหญ่เป็นเงิน100กว่าล้านบาทเมื่อเธอได้เงินเธอก็ออกจากงานซื้อรถยนต์ข้าวของให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงเธอเริ่มทำศัลยกรรมและซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆนอกจากนี้เธอก็เริ่มเข้าสู่วังวนแห่งปาร์ตี้และยาเสพติดทุกคนที่เข้ามาหาเธอก็เพราะว่าเธอมีเงินหลังจากนั้นเธอก็ถูกจับในข้อหาจัดหายาเสพติดและพกอาวุธปืนเมื่อเงินหมดชีวิตของเธอย่ำแย่เธอเคยพยายามฆ่าตัวตายถึง2ครั้งในที่สุดเธอกลับมาทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดเธอท้องและต้องเลิกกับแฟนหนุ่มเพราะเขาสารภาพว่าเขาเป็นชู้กับพี่สาวของเธอเธอจึงเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงดูลูกแฝดของเธอเพียงลำพังพร้อมกับหนี้สินที่เธอก่อไว้มากมายเธอได้กล่าวถึงลูกๆของเธอว่าฉันจะดีใจมากหากลูกๆโตขึ้นและพวกเขารู้คุณค่าของเงิน
วิลเลียมบัตโพสต์ผู้ชายคนหนึ่งที่แม่ตายตั้งแต่อายุ8ขวบหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าเติบโตขึ้นเขาก็ทำงานใช้แรงงานหลายอย่างเคยถูกจับหลายครั้งในข้อหาเล็กๆน้อยๆยังชีพด้วยเบี้ยเลี้ยงคนพิการวันหนึ่งชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อเขาถูกลอตเตอรี่เป็นเงิน560ล้านบาทวันที่เขาถูกลอตเตอรี่นั้นเขาบอกว่าเขาเหลือเงินในธนาคารเพียง70บาทเท่านั้นเขาเลือกรับเงินเป็นงวดๆปีละ 500,000 เหรียญเป็นเวลา26ปีหลังจากนั้นเขาได้ทุ่มเทเงินมากมายไปกับการลงทุนที่ดูเหมือนว่าจะถูกหลอกทั้งซื้อรถยนต์มือสองล็อตใหญ่ซื้อเครื่องบินทั้งที่เขาไม่มีใบขับขี่เครื่องบินเช่าและลงทุนร้านอาหารให้กับน้องสาวน้องชายซื้อใบจำหน่ายสุรานอกจากนี้เขายังถูกน้องชายจ้างวานฆ่าเพื่อหวังเงินมรดกหลังจากนั้นเขาโดนแฟนเก่าฟ้องขอแบ่งเงินรางวัลและศาลก็ตัดสินให้เธอชนะได้ไปถึง1ใน3ของเงินรางวัลที่เขาได้เขาไม่ยินยอมที่จะแบ่งเงินรางวัลเหล่านั้นเพราะตัวเขาเองก็ได้ใช้ไปแล้วมากมายศาลจึงมีคำสั่งให้อายัดเงินรางวัลของเขาไว้ก่อนจนกว่าเรื่องนี้จะตกลงกันได้หลังจากนั้นเขาก็ยังถูกจับข้อหายิงผู้ชายที่มาทวงเงินค่าซ่อมรถที่แมนชั่นของเขาเขามีหนี้สินมากมายต้องขายสมบัติทิ้งเพื่อใช้หนี้และถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายเงินรางวัลที่เหลือของเขาได้ถูกนำมาประมูลขายเพื่อหักลบกลบหนี้เมื่อหักลบกลบหนี้แล้วเขายังเป็นหนี้อีกกว่า30ล้านบาทเขามีภรรยาทั้งสิ้น7คนลูกรวม10คนในบั้นปลายชีวิตเขาดำรงชีพด้วยเงินยังชีพคนพิการและคูปองอาหารแจกฟรีเขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวโดยไม่เหลืออะไรไว้ให้กับลูกๆเลยเขาเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อผมไม่ใช่ผู้ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วผู้คนก็จะปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการความสงบคุณอาจคิดว่าก็แน่นอนไม่มีคนรวยหรือคนมีการศึกษาถูกลอตเตอรี่โดยมากเป็นคนจนที่บริหารเงินไม่เป็นคนส่วนมากคิดเช่นนั้นคุณลองมาดูชายคนนี้แจ็ควิทเทเกอร์เขาเป็นคนที่โชคดีมากที่สุดคนหนึ่งในรอบศตวรรษจะมีสักกี่คนบนโลกนี้ที่จู่ๆจะได้เงินรางวัลแจ็คพอตรวมกว่าหมื่นล้านบาทเขาเลือกที่จะรับเงินก้อนเดียวแทนการรับเป็นงวดๆซึ่งจะทำให้เงินรางวัลของเขาลดลงเหลือ 6,000 กว่าล้านบาทเขาไม่ใช่แรงงานไม่ใช่คนยากจนเขาเป็นเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องร่วมร้อยคนเมื่อเขาได้รับเงินเขามีการจัดสรรเงินที่ดีและได้ช่วยเหลือการกุศลมากมายเขาบริจาคเงิน 10% ให้องค์กรการกุศลตั้งมูลนิธิในชื่อของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนยากจนซื้อบ้านและรถให้กับคนที่ขายลอตเตอรี่ให้เขารวมกับ10ล้านบาทแต่หลังจากนั้นชีวิตของเขาเป็นอย่างไรต่อน่ะเหรอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มหลงระเริงไปกับอบายมุขมากมายชอบที่จะไปดื่มกินตามบาร์เปลื้องผ้าหมดเงินไปกับผู้หญิงลูกหลานและการพนันโดยเขาให้เงินกับลูกและหลานแบบไม่อั้นให้พวกเธอได้ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและมีความสุขและหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดเรื่องไม่ดีต่างๆขึ้นกับเขาปี2003เขาถูกโจรงัดรถและได้เงินสดที่เขาทิ้งไว้ในรถกว่า19ล้านบาทซึ่งรถนั้นเขาได้จอดไว้หน้าบาร์เปลืองผ้าซึ่งเขาพกเงินมากมายขนาดนี้ใส่กระเป๋าเดินทางไว้ในรถและขับไปรอบเมืองกับเขาตลอดเวลาเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาต้องพกเงินมากมายขนาดนี้ตลอดเวลาเขาก็แค่ตอบว่าเพราะผมทำได้ในปีเดียวกันเขาถูกผู้จัดการร้านและนักเต้นระบำเปลืองผ้าผู้มีความสัมพันธ์กับแจ็คมอมยาโดยใส่ในแก้วเหล้าและปล้นเงินเขาไปในปีเดียวกันอีกเช่นกันแฟนหนุ่มอายุ18ของหลานสาวเขาเสียชีวิตภายในคฤหาสน์ของเขาเนื่องจากเสพยาเกินขนาดในปี2004โจรได้งัดรถของเขาอีกครั้งและได้เงินไปกว่า7ล้านบาท
ในปี2004อีกเช่นกันหลานสาวของเขาอายุ17ปีได้หายตัวไปและพบว่าเสียชีวิตเนื่องจากเสพยาเกินขนาดปี2005เขาถูกฟ้องร้องจากบ่อนแห่งหนึ่งว่าเขาติดเงินบ่อนไว้ถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ปี2007เขาต้องจ่ายเงินมากมายให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฟ้องร้องเขาปี2009ลูกสาวของเขาเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้สาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรสิ่งที่เขาได้พูดในงานศพลูกสาวของเขาก็คือหากผมรู้ว่ามันจะทำให้ชีวิตผมเป็นแบบนี้ผมจะฉีกลอตเตอรี่ทิ้งซะเอเวลีนแอดัมส์เธอเป็นอีกคนที่โชคดีมากๆเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แต่ที่ไม่เหมือนใครก็คือเธอถูกถึง2ครั้งใน2ปีซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้กับคนคนหนึ่งนั้นมีโอกาสเพียงแค่1ในล้านล้านแค่นั้นรวม2ครั้งเธอได้เงินรางวัลไปกว่า200ล้านบาทซึ่งมันมีค่ามากมายเพราะเธอถูกเมื่อปี1985และปี1986ซึ่งกว่า30ปีมาแล้วหลังจากนั้นมีคนมากมายมาขอเงินเธอและตัวเธอเองก็ยังได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สำคัญเธอเป็นคนที่ติดการพนันอย่างมากเดินทางไปเล่นพนันที่แอตแลนติกซิตี้เป็นประจำเธอโปรดปรานการเล่นสล็อตเป็นอย่างยิ่งและในที่สุดก็อย่างที่พวกเราคาดเดาตอนจบได้เธอผลาญเงินรางวัลจนหมดเกลี้ยงในปัจจุบันเธอไม่มีแม้แต่ที่พักอาศัยต้องอาศัยนอนในรถบ้านเธอได้กล่าวว่าฉันหวังว่าฉันจะได้โอกาสอีกครั้งฉันว่าตอนนี้ฉันฉลาดขึ้นแล้วเมื่อดูคลิปนี้จบคุณจะเข้าใจว่าหาเงินได้เท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับใช้ไปเท่าไหร่หากมีเงินหมื่นล้านแต่ไม่รอบคอบก็กลับมาเหลือศูนย์ได้หากทำงานเงินเดือนหมื่นบาทแต่รู้จักเก็บคุณก็อาจจะรวยกว่าคนที่ถูกหวยเหล่านั้นก็เป็นได้เงินที่หามาได้อย่างยากลำบากเราอาจจะรู้ค่าของมันมากกว่าแต่หากคุณถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาอย่าลืมว่ามีญาติอยู่ที่ชาแนลนี้นะคะOkay.